ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูภายในรถกันนะคะว่าเวลาที่เอาเตียงนอนออกแล้วอะเราทำเป็นเบาะนั่งอะสภาพข้างในรถจะเป็นยังไงนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแถว2นะคะเห็นไหมคะอันนั้นมันจะชิดเบาะด้านหน้าเลยแล้วถ้าเวลาเราจะนั่งอะค่ะเราก็แค่เลื่อนน้องลงมาในระดับที่เรานั่งได้นะคะทุกคนแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเบาะค่ะทุกคนเห็นคานนั้นไหมตรงนั้นอะไอตัวเหล็กนั้นอะมันเคยอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะใช่ก็คือจะกลายเป็นที่นอนของเราแต่พอเอาออกอะค่ะก็กลายเป็นที่นั่งได้ปกตินะคะแล้วข้างหลังจริงๆก็สามารถนั่งได้นะพับขึ้นมาได้เหมือนเดิมเลยค่ะพับเป็นเบาะขึ้นมาได้ก็ปกติค่ะทริปนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปเที่ยวนะคะเราก็เลยเราได้จะนอนจะนั่งข้างหลังไปนะคะแล้วก็นั่งทำงานข้างหลังไปถ้าเกิดสมมติว่าใครมีลูกเล็กๆก็นั่งข้างหลังได้อีกนะทุกคนเนี่ยค่ะคือนั่งได้ประมาณ7ที่นั่งเหมือนเดิมเลยคือเราทำรถมาเพื่อที่จะให้ทั้งนั่งได้นอนได้นะคะอ้อแล้วก็มีคนถามว่าเวลาไปแบบว่าตรวจสภาพรถเนี่ยไปเองไหมไปเองค่ะไปเองแบบตลอดเลยไปตรวจที่ขนส่งปกติตลอดเลยค่ะเพราะว่ารถมันเป็นรถป้ายดำนะคะทะเบียนไม่เกิน7ที่นั่งนะคะทุกคนก็ต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรนี่ค่ะใครมีอะไรอยากรู้ก็สอบถามเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์เดี๋ยวว่างๆมาตอบให้ค่ะ